ชื่อได้หน่อยครับจริงก็เป็นเกมที่เล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นสนามค่อนข้างแข็งนะครับทำให้ลูกบอลเด้งนะจับบอลยากแล้วผู้เล่นต้องใช้แรงในการวิ่งเยอะนะครับแต่ก็โอเคเราก็สามารถทำได้ถึง3ประตูนะคนก็ทำได้ดีมากนะครับแล้วให้เราเก็บ3แต้มในเกมเดียวได้ซึ่งก็เป็น3แต้มที่มีค่ามากครับก็คือข้อได้ในเกมนะข้อได้ที่ต้องปรับเกมหน้ามีข้อต้องปรับพูดถึงเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสู้ทางเชียงรายไม่ได้นะครับแล้วก็แข่งได้เองก็สมาธิไม่มีสมาธิในการเล่นไม่มีซึ่งวันนี้ถือว่าก็เป็นฟอร์มที่ดรอปลงมากนะครับแต่ก็ต้องชมทางเชียงรายว่าดีจริงครับนะครับเป็นทีมที่แข็งที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ก็ต้องขอชมทางเชียงรายครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนักเตะทางไทยฮอนด้าแล้วก็แฟนคลับที่เชียร์และให้กำลังใจทำหน้าที่ของแต่ละคนเต็มที่แล้วนะครับก็ต้องเดินไปข้างหน้าครับผมต้องปรับอะไรไหมโอ้ตอนนี้เยอะเลยครับหลังเกมวันนี้ยิ่งรู้เลยว่าเราต้องเสริมตรงไหนบ้างนะครับเอาแค่ว่าเรื่องการเข้าทำแม้กระทั่งเกมวินัยในเกมรับนะครับซึ่งดูจากลูกแรกที่เสียประตูผมยังงงเลยหันไปทีเสียประตูแล้วยังไม่ถึงนาทีสมาธิไม่มีสมาธิแย่มากสำหรับวันนี้นะครับต้องปรับอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำหรือวินัยเกมรับครับผม